สวัสดีครับอันนี้นะครับก็จะได้เห็นเบื้องหลังของการออกแบบนะครับแล้วก็ดีไซน์นะครับคือว่าเครื่องตัวนี้ฮะเราออกแบบเมื่อประมาณสัก3ปีแล้วนะครับใช้เวลาผลิตประมาณ1ปีนะฮะแล้วก็รอโควิดอีก1ปีนะครับก็คือครบ3ปีพอดีนะครับแต่จริงๆแล้วอันนี้เป็นเราเรียกว่าโปรเจกต์3นะฮะก็คือเราทำทั้งหมด5โปรเจกต์นะฮะโปรเจกต์ที่1นี่ก็คือผ่านเรียบร้อยแล้วมีการอีดิตแก้ไขนะครับส่วนโปรเจกต์ที่2คือมีการก็เหมือนเดิมมีการอีดิตแก้ไขเช่นเดียวกันนะฮะก็เราต้องบินไปต่างประเทศบินไปอินเดียบินไปอิตาลีเพื่อไปเช็คนะฮะเพื่อไปเช็คเครื่องที่เราออกแบบนะครับภายใต้คอนเซ็ปต์ของบริษัท Keywork คือว่าจะต้องเป็นเครื่องที่เล็กเบากระทัดรัดนะฮะเราเรียกว่า small and smart นะครับไอ้น้ำเงินเนี่ยฮะก็คือตรงนี้นะก็คือของอิตาลีนะครับส่วนด้านนี้นะด้านขวาล่างนะคืออินเดียนะครับส่วนนี้ก็คือด้านซ้ายล่างนะก็คือประเทศไทยนะครับเห็นไหมผมเองนะทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าเครื่องตัวนี้เสร็จเมื่อประมาณวันที่เครื่องนี้เสร็จเมื่อประมาณวันที่14มกราเริ่มประกอบนะครับจะเห็นได้ว่าตัวเลขขึ้นมาก็คือ14มกราฮะคศ2020นะครับเวลา 1:51 นาทีฮะอันนี้ให้เห็นว่าเราเนี่ยมีการออกแบบนะครับแล้วก็ผลิตแล้วก็สุดท้ายแล้วเราก็คิดว่าโควิดจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นทันทีนะครับจนกระทั่งเราก็เลยจะต้องเขาก็เลยส่งเครื่องนี้มาเมื่อราวๆเมื่อสักประมาณผมไม่แน่ใจประมาณอาจจะสักประมาณพฤศจิกายนเนี่ยแหละอันนี้จะเห็นว่าเครื่องนะฮะออกแบบมาแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างนี้นะเห็นไหมก็จะดูแบบว่ามันก็เป็นวิดีโอคอลมันก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะแต่มันก็โอเคมันเห็นรูปร่างนะฮะข้างขวาเนี่ยออกแบบใหม่หมดนะฮะดีไซน์ใหม่หมดข้างขวานี่จะคล้ายๆของซิลก้าดูโอพลัสนะแต่ว่าเป็นการดีไซน์ใหม่หมดนะฮะใช้ระบบลูกเบี้ยวนะครับส่วนด้านซ้ายก็คือเอาของแฟตมาทั้งดุ้นเลยนะครับของแฟตมานะด้านซ้ายเนี่ยของแฟตมันครับส่วนตรงกลางใช้ระบบเผาเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นโปรเจกต์3นะฮะฉะนั้นก็แล้วใบเลื่อยด้านซ้ายเนี่ยเป็นของแฟตนะฮะส่วนด้านขวาก็คือเป็นใบเลื่อยตัวใหม่นะครับเป็นไทเทเนียมของแท้นะครับอันนี้จะเห็นว่าด้านซ้ายเนี่ยก็คืออันนี้เห็นชัดเจนแล้วนะครับเห็นเครื่องนี้ชัดเจนแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามันก็โอเคนะก็เล็กกระทัดรัดดีอันนี้พร้อมนะอันนี้พร้อมนะอันนี้ก็เป็นอีกเครื่องนึงครับคนออกแบบดีใจหน้าตายิ้มแย้มเลยนะฮะเพราะว่าออกแบบเองแล้วก็ได้เห็นสิ่งที่เห็นฮะเราทำทั้งหมด5โปรเจกต์นะฮะอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่3แล้วก็เดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ที่4แล้วก็ที่5ต่อมาเห็นไหมฮะเห็นไหมโอเคนะทีนี้เราก็มาดูกันนะฮะตอนดูภาพตอนที่มันเสร็จแล้วนะครับดูนะเป็นอย่างนี้นะนี่ชัดเจนเลยนะครับตรงนี้นะครับตรงแคลมป์ตัวเนี้ยเอาของเรียกว่าเอาของฟอร์จูล่านะฮะเครื่องตัวละ 2,500 เนี่ยมาใส่นะมาจับใส่นะครับส่วนด้านซ้ายก็ดีไซน์ใหม่หมดซึ่งตรงนี้จะไม่ชัดเดี๋ยวเราจะมีภาพเบื้องหลังการถ่ายทำเบื้องหลังการเช็ครีเช็ครีเช็ครีเช็คเนี่ยเอามาให้ดูเป็นระยะนะครับน้ำหนักเครื่องนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ16กิโลนะฮะเครื่องก็คือเน้นเป็นระบบพาวเป็นหลักนะครับจะเงียบแล้วก็จะแรงมากนะครับตัดพร้อมกันได้ทีละ2ดอกนะฮะในประเทศไทยใช้ชื่อว่า Duo Titan นะฮะในต่างประเทศหน้าใช้ชื่อว่า Duo LED นะฮะ Duo LED Duo Light Duo Light ฮะคงไม่ใช่ LED นะฮะโอเคขอบคุณมากนะครับอันนี้ก็เป็นเบื้องหลังให้เห็นว่าคนไทยเนี่ยดีไซน์เองทั้งหมดนะครับคนไทยดีไซน์เองทั้งหมดเลยนะครับอยากให้ภูมิใจนะครับโอเคเนาะคนไทยใช้นะครับคนไทยเจริญนะฮะแล้วก็เราออกแบบเขาจะได้รู้ว่าคนไทยเนี่ยเก่ง